มโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเดอะซิตี้สแกนเกม60วิพิชิตแสนสนับสนุนโดยรถยนต์ MGไปพบกับเขากันเลยดีกว่าโอ้โหเพลงใหม่ซะด้วยดูข่าวกันคนต่อไปคุณแนนศศิรานักแสดงสาวดาวรุ่งดวงใหม่มาวันนี้เธอขอยื่นคำขาดว่าจะเอาเครื่องซักผ้าและตู้เย็นกลับไปตามคำบัญชาของเสด็จแม่ล่ะครับขอต้อนรับน้องเนมศศิราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะเป็นนางเอกใหม่ของช่องเรา True for you นั่นเองนะครับเมื่อกี้เห็นเลยว่าตอนเดินออกมาออกสเต็ปเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงที่ขี้อายใช่ไหมขี้อายใช่ไหมเขาอะไรก็พยายามแดนแล้วน้องก็แบบเอ้ยแบบเกินดูดูตรงไหนว่าขี้อายก็ออกสเต็ปไม่กล้าออกสเต็ปมากบ้าเพลงอาจจะสั้นไปหรือเปล่าถ้าเกิดเล่นเพลงมันกว่านี้น้องเขาออกเสียงได้มากมากกว่านี้เหรอจ้าได้มากกว่านี้ไหมไม่รู้เหมือนกันเอาดีเจมาป๊าป๊ามาออกแนวแบบว่าแอโรบิกหน้าร้านหน้าร้านบิ๊กซีไงไม่รู้มันจะเกิดนี่อ้าวฮะเขาเรียกแบบว่าการแดนแบบซิตี้ซิตี้คือรุ่นอากงอาม่าครับขนาดนั้นเลยเหรอหลายท่านแต่น้องแนนเขาเนี่ยออกจะน่ารักน่าชังไม่ได้โบราณขนาดนั้นนะฮะพี่ภูมิพี่เป็นจ้าน้องแนนตอนนี้ก็เล่นละครอยู่ใช่ไหมคะใช่ละครเรื่องอะไรครับเรื่องอุบัติรักเทวาค่ะอุบรักเทวาอุบัติไม่ได้อุบัติฟังไม่ดีฟังไม่ดีคุณยังมีเชื้อของคุณสมรักติดอยู่ในตัวเหรอครับฝันมึนตั้งแต่ไอ้เรื่องแหวนขัดมานอะไรเนี่ยครับแหวนขัดมานอะไรของเขาอุบัติรักศิราไม่ใช่อุบัติรักนะเทวาค่ะเทวาเทวาเล่นเป็นนางเอกเหรอครับใช่ค่ะเล่นกับพี่ก๊อฟพิชยาค่ะเรื่องราวเป็นไงเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของพี่ก๊อฟคือจะเป็นเทวดาญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเทวดาญี่ปุ่นใช่คือเหมือนอดีตชาติเป็นคนคู่รักกันเป็นคู่รักชาวญี่ปุ่นใช่แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ใช่แต่เหมือนเราอะกลับชาติเกิดแล้วเราจำเขาไม่ได้แต่เขาอะเป็นเทวดาเราสมองเสื่อมเราจำอะไรไม่ได้ไม่คือเหมือนเขาเป็นเทวดาแต่เรากลับชาติใหม่เลยเราก็เลยจำอะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้เลยกล้าว่าน้องแนนเนี่ยกล้าว่าว่าอะไรคุณบอกคุณความจำเขาไม่ดีเออเราสมองเสื่อมไม่เฉยป้าเนี่ยทำไมป้าป้าป้าไม่มีอะไรผมเศร้าน้องผมเนาะสาวสาวสวยป่ะผมลืมดัดเสียงดัดเสียงเออแนนครับมารายการวันนี้ได้มีการเตรียมตัวยังไงมาบ้างหรือเปล่าครับใช้เสียง2เลยแน่นอนแนนเล็งของอย่างเดียวเล็งซ้อมยกของอะไรซ้อมยกคุณแม่อยากได้เครื่องซักผ้ากับตู้เย็นค่ะได้ๆๆเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นเป็นผู้หญิงที่มีความชัดเจนถ้าไม่ได้นั้นเดี๋ยวพี่จัดให้จัดให้จัดให้อะไรจะให้อะไรเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าพาไปซื้อที่ห้างใช่ใช่โอ้โหไปซื้อที่ห้างแบบนี้เขาพาไปซื้อที่ห้างไปเขาไหมน้ำพึ่งเนี่ยมันต้องค่อยๆยับเข้าไปแล้วค่อยๆนวดค่อยๆนวดพี่สมรักสอนแล้วแล้วก็ล็อกคอตีเข่าเลยน้องเขาไม่ได้นักมวยไปดูคลังสมบัติกันดีกว่าครับแนนไปธรรมดาแล้วเป็นคนชอบอะไรชอบทำกับข้าวออกกำลังกายดูทีวีอยู่บ้านชอบทำอะไรครับเล่นเกมค่ะโอเคเล่นเกมในนี้น่าจะมีทีวีที่เอาไปใช้เล่นเสียบเกมได้ใช่ที่เหลือก็ไม่มีแต่เราทำเล่นเกมอะไรมีครับผมพัดลมเนี่ยเวลาน้องเขาเล่นเกมเนี่ยร้อนก็จะใช้พัดลมอ๋อให้เครื่องมันเย็นใช่ไม่ใช่ให้เป่าตัวหนูนี่แหละเอาพัดลมไปเป่าเครื่องเกมทำไมเราคุณมาว่าน้องอย่างนี้เลยคุณว่ามาเนี่ยทำไมเออแนนครับแนนครับเพิ่งมาใช้เสียง2มีอะไรที่แบบว่ามองในเรื่องแบบปิ๊งบ้างไหมครับตู้เย็นค่ะเมื่อกี้ชี้มาตกใจเลยนะคิดว่าปิ๊งใช่ชี้มาที่ปุ๊บตู้เย็นค่ะได้ครับนี่ก็เป็นตื่นได้แล้วนี่ก็เป็นเครื่องเล็กนะครับผมส่วนนี้ก็จะมีตู้เย็นเครื่องใหญ่น้องเขารู้นะ
ม่ผมอยากทำตัวให้มีประโยชน์ไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดสนใจทองก็มุมนี้ไหมครับน้องก็ไม่ได้เงินครับผมพี่ว่าถ้าเราชอบเล่นเกมเนี่ยพี่แนะนำมึงเก้าอี้ตัวนี้เอาไว้นั่งเล่นเกมจะแนะนำเก้าอี้กับทุกคนเอ้ยมันสบายจริงไม่เชื่อลองนั่งดูสิคะลองได้ลองได้ไม่ขัดเดี๋ยวนั่งให้ดูก่อนว่าปลอดภัยนะครับนะครับปลอดภัยครับปลอดภัยปลอดภัยเราลองนั่งดูลองนั่งดูทำไมหน้าพี่เพชรจ้าคุณกล้าทำนี่แล้วแน่เหรอคุณกล้าทำนี่เหรอใช่เอ๊ะเป็นไรกันป้านานเล่นเกมกันสาวน้อยๆตัวเล็กๆบอบบางอย่างนี้มันคู่ควรเหรอกับรายการของเราคุณผู้ชมเรื่องแกล้งผู้หญิงอะผมถนัดพระเจ้าตรงนี้เขาเรียกสาวน้อยตรงนั้นอะสาวน้อยน้อยไหนสาวน้อยตรงไหนนั่งเฮอยู่นั่นน่ะสาวน้อยน้อยนั่นน่ะเชียงใหม่นั่นน่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมส่งกำลังใจมาให้กับนางเอกคนใหม่ล่าสุดของทางช่อง True For You ของเราด้วยน้องเขาเล่นเรื่องอะไรน้องเล่นเรื่องอุบาทรักไปเล่นเดี๋ยวอุบาทรักไม่ใช่อุบัติรักเทวาอุบัติรักเทวานั่นเองนะครับส่งกำลังใจเข้ามาเยอะๆผ่านทางจอทีวีของคุณมาดูกันอุปสรรคแรกที่น้องแนนต้องเจอกับอะไรลุ้นกันที่เดอะแรนดอมครับลุยกันเลยถามแนนดีกว่าว่าถนัดเกมประเภทไหนครับใช้กำลังสติปัญญาหรือสมาธิสมาธิก็ได้สมาธินะมั้งงั้นเอาสติปัญญามาเฮ้ยชอบเล่นเกมแล้วชอบเล่นเกมไหมว่ามีสติปัญญามาดูกันครับเกมแรกของแนนคือพักสักครู่แล้วช่วงหน้าลุ้นกันว่าเกมแรกของสาวแนนจะเป็นเกมอะไรช่วงหน้าครับถามแนนดีกว่าว่าถนัดเกมประเภทไหนครับใช้กำลังสติปัญญาหรือสมาธิสมาธิก็ได้สมาธินะมั้งงั้นเอาสติปัญญามาชอบเล่นเกมแล้วชอบเล่นเกมไหมว่ามีสติปัญญามาดูนะครับเกมแรกของแนนคือเปิดขวดง่ายเกมเปิดขวดเกมนี้ผู้แข่งจะต้องเปิดขวดน้ำให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านนะครับเอาละครับเกมนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ความถนัดเชี่ยวชาญธรรมดาและถนัดไม่อาการเปิดขวดไม่เลยค่ะไม่เคยเปิดขวดเลยเหรอเคยไหมเคยไหมพูดอย่างนั้นก็ได้จริงเหรอไม่เคยเปิดขวดเกิดมาไม่เคยเปิดขวดนี่เป็นการเปิดขวดครั้งแรกของแนนเหรอครับใช่ค่ะแล้วเวลากินน้ำมันลมตามมหาลัยนี่ทำไงเขากินแบบขวดมันจะมีเป็นแก้วมาอยู่แล้วบางทีก็เป็นกระป๋องแต่ไม่เคยกินแบบแล้วทำไมครั้งที่แล้วที่พี่เห็นหนูแถวท้องหล่อเห็นหนูเอาขวดงัดกันอย่างนี้เลยแต่ละคนน้องก็ใช้ไฟแช็กอย่างนี้ตอนนั้นไฟแช็กไม่มีแนนทำไงรู้ไหมโอ้โหแนนเป็นคนเนี่ยครับผมยังสงสัยอยู่ว่าผู้หญิงอะไรไม่เคยเปิดขวดเลยสมัยนี้มันไม่ค่อยมีขวดอย่างนี้มีทุกร้านอ่ะไปอยู่ไหนมาหนูอยู่ไหนมาหนูอยู่ไหนมาต้องถามแนนไปอยู่ไหนมาหนูไปอยู่ไหนมากินแบบกระป๋องอ๋อทุกคนที่ทานดื่มนะทานแบบกระป๋องโอเคด่านนี้บอกได้เลยนะครับว่ายังไม่มีใครเคยตกรอบใช่โอ้ยกดดันไม่กดดันอันนี้คือถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยต้องบอกว่าบ้าจริงๆไม่พูดเลยว่าน้องบ้าผมเรียกว่าอะไรผมแค่พูดความจริงออกไปโอเคโอเคใช่แนนครับขอให้คุณโชคดีแนนครับอย่าชงเอาอย่างนี้ ถ้าไม่เคยเรามีขวดสำรองให้ลองเปิดไหมเขาลองแล้วลองยังลองยังเมื่อกี้ลองแล้วค่ะจะลองอีกไหมเอาเลยดีกว่าเอาเลยนะเอาอะไรนะจุดสตาร์ทเลยเชิญครับมาคนอะไรไม่เคยกินน้ำมันล้นจากขวดสมัยนี้มันไม่เคยมีเนาะหรือว่าเด็กยุคใหม่มันกินกระป๋องกันหมดอ่ะอย่าเอาบรรทัดฐานแก่ๆคุณมาเปรียบเทียบเลยคุณวางที่เปิดไว้เลยแนนครับขอให้โชคดีพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคุณผู้ชมครับเกมแรกของน้องแนนจะเป็นยังไงส่งกำลังใจมาเยอะกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ3 2 1คนอะไร Go ด้วยค่ะนุ่มนิ่มเหลือเกินน้ำเร็วหน่อยเดี๋ยวจะกลายเป็นการชมกับคนทั้งประเทศโมเร็ววันนี้เร็วผ่านไปถึง5 นาทีว้าวมันไม่ถึงแล้วเราหลุดแล้วยังไม่ผ่านครึ่งทางเลยผ่านไป20 นาทีครึ่งทางแล้วเอาแล้วเวลาโอเคยังได้1 ลัง
เปิดคล่องขนาดนี้ไหนบอกไม่เคยเปิดไงล่ะมันเปิดตอนนี้แล้วแหละเพราะไม่กินเอาเลยแล้วเวลาผ่านไป30วินาทีเหลืออันนะของสาวหน้าเนี่ยลังแรกดูจะช้าๆเนิ่นๆนะฮะแต่พอเข้าลังที่2เนี่ยก็เปิดได้เร็วเอามากๆจนพี่เบจ้าเนี่ยถึงกับงงเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปในห้องสมบัติเนี่ยก็ยังมึนๆอยู่ซึ่งพอตั้งสติได้ก็จัดการลากตู้เย็นออกมาถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กมากแต่หยิบของที่ใหญ่กว่าตัวมากๆออกมาก่อนเป็นอย่างแรกทำไมอยากได้ตู้เย็นคะอ๋อคุณแม่ได้ตู้เย็นทำเพื่อแม่จริงๆแล้วไม่เอาตู้ใหญ่ออกมาตู้นี้ก็ลิ้นห้อยแล้วเนี่ยลิ้นปี่ห้อยออกมาแล้วเนี่ยเบรกแรกออกมายังสวยๆเลยตอนนี้หน้ามันชักแล้วแฉะมาแล้วคุณผู้ชมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเป็นไงบ้างกับประสบการณ์การเปิดขวดครั้งแรกในชีวิตก็สนุกดีง่ายไหมง่ายไหมง่ายสบายมากอย่ามาอั้มนะเปิดคล่องขนาดเนี้ยใช่น่าจะเปิดทุกวันสร้างภาพอ่ะดาราไม่สร้างภาพเอ้ยปากแตกอะไรเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่อยากได้ตู้เย็นและอีกอย่างนึงคืออะไรนะจ๊ะเครื่องซักผ้ามีไหมคะมีมแม่หนูจะแบกออกมันไหวหรือมันหนักมากมันใหญ่งั้นอาจจะพอแค่ตู้เย็นแล้วแหละเดี๋ยวมันไม่ได้หนักขนาดนั้นเดี๋ยวช่วยช่วยไม่ได้ช่วยพี่ด้วยไม่ได้ช่วยห้ามช่วยเขาต้องลากออกมาด้วยตัวเองจนกว่าจะพ้นประตูใช้มุมกล้องใช้มุมกล้องแนนครับทุกอย่างที่แนนดึงออกมาเนี่ยไม่ใช่ของแนนจนกว่าแนนจะบอกว่าพอแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นหลังจากทุกเกมพี่ก็ต้องถามว่าแนนจะไปต่อหรืออยากจะพอแค่นี้จ๊ะตอบว่าไปต่อค่ะลุยครับทางนี้อ่ะทั้งสวยและน่ารักแถมกตัญญูอีกยังไงก็ขอให้ได้รางวัลกลับไปฝากคุณแม่เยอะๆนะฮะซึ่งเกมแรกนี้สาวแน่ในรับตู้เย็นเป็นรางวัลสะสมไปได้แล้วครับเรามาลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเกมต่อไปของแนนจะเป็นเกมอะไรลุ้นกัน The Random ลุยเกมแรกก็บอกว่าหมูมากครับ ยังไม่มีใครเคยตกรอบเรามาดูเกมที่2ดีกว่าว่าจะเป็นเกมในแนวสติปัญญาพละกำลังหรือสมาธิเกมที่2ได้แก่เกมโยกสูบลมเกมโยกสูบลมเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องขึ้นไปยืนบนเครื่องสูบลมซึ่งผู้แข่งขันจะต้องสูบลมให้ลูกโป่งโดนเข็มจนแตกตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับมาคุณแนนครับธรรมดาแล้วเป็นคนชอบออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ไหมไม่ค่อยอ่ะไม่ออกกำลังกายเลยอีกแล้วกิจกรรมยามว่างหนูทำอะไรบ้างคะนั่งเล่นเกมหลังถ่ายละครก็เล่นเกมนี่หรอถูกต้องใช่ไหมเกมอะไรเกมอะไรใช่ป่ะมือถือมาเด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่เขาคิดเกมอะไรกันครับตอนนี้ไม่เหมือนคุณเราสมัยก่อนนั่งเป่ากบอะไรเงี้ยจับจิ้งหรีดใช่ไหมจิ้งหรีดบ้านไม่อยู่ต่างจังหวัดขนาดนั้นไม่ดิเป่ากบยังพอมีบ้างเป่ากบมีบ้างติดลูกแก้วมันดินน้ำมันไม่ทันเล่นลูกข่างนี้เราให้ลองดูได้ครับลองดูจังหวะก่อนพูดสักดูเชยมากเลยนะเนี่ยต้องแบบว่ามิดเลยต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วอีกเร็วอีกเร็วแล้วนะโอเคจังหวะดีจังหวะดีแต่ดูแบบซอฟๆนุ่มนิ่มมากเลยนะเป็นผู้หญิงนุ่มนิ่มไม่รู้จะพอหรือเปล่าอันนี้ต้องไวนะแนนโอเคหนักใจไหมเกมแบบนี้นิดหน่อยสบายได้สบายใจได้ไม่เคยถ้าเมื่อยบอกนะเมื่อยบอกทำไมเดี๋ยวพี่นวดขาให้เองที่คุณเป็นคนล่าสุดนี่ก็เรียกว่าแทบจะพลังบันครอบครัวจับแยกเลยนะหนีเลยหนีเลยหนีเลยหนีหนีหนีเชิญครับจุดสตาร์ทครับน้องแนนเฮ้ยเพชรครับว่าไงครับผมไม่ได้พูดขันมาเรียกผมทำไมคิดถึงเพื่อนพี่เนี่ยพร้อมไหมครับแนนครับพร้อมค่ะ
ขอให้โชคดีกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ 3 2 1 Go เลยเติมเลยเติมเลยช่วงหน้ารู้กันว่าสาวน้อยคนนี้แรงขาจะดีพอทำให้ลูกโป่งแตกได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับสูบลมไปส่วนปากนี่ก็บอกว่าเพื่อเครื่องซักผ้าของแม่แม่อะไรมันจะบีบอารมณ์ซะเหลือเกินจากนั้นเนี่ยพอลูกโป่งแตกเนี่ยเธอก็ลากเครื่องซักผ้าออกมาแต่ด้วยแรงและเวลาที่ค่อยๆหมดลงไปจึงทำให้ต้องเอากีต้าร์โปร่งออกมาก่อนละครับโอ้ยเครื่องซักผ้าของแม่มันมาทิ้งทางแล้วแล้วเดี๋ยวทีมงานก็จะกลับไปเก็บที่เดิมและแล้วเราก็ทราบแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วน้องแนนนั้นเขาชอบเล่นกีต้าร์โปร่งนั่นเองวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมรับไปเลยไวโอลินครับยังกีตาร์โปรเพิ่งบอกอยู่ยกปกติแล้วนี่หัดเล่นกีตาร์มานานแค่ไหนแล้วคะ 2-3 เดือนลองเล่นโชว์สักทีหนึ่งเล่นเป็นไหมถามจริงเคยเรียนแบบ 2-3 เดือนลองดูก็เล่นไม่เป็นนั่นแหละเรียนไม่ทำเลยวางให้เฉยกำลังจะเล่นมุกอยู่พอดีทำไมฮะโอ้ไพเราะจริงๆเลยยังแล้วช่วยเกากีตาร์ให้น้องก็ดูหน่อยครับได้ตอนนี้ต้องบอกว่าผมฝึกมาที่โรงเรียนครับยามาฮ่าครับผมเกากีตาร์ได้ไพเราะจริงๆโอ้โหเป็นเกากีตาร์ที่ขั้นเทพจริงๆเกาดังๆครับถ้ามันจะคันเจ็บนิ้วครับผมก็คือเล่นกีตาร์ไม่เป็นแล้วหยิบออกมาทำไมคะหันไปแล้วมันเห็นอยู่อย่างที่คำแรกเลยว่าเวลาเหลือน้อยน้องก็หยิบออกมาปั๊บเดินออกมาหยิบออกมาทำไมเนี่ยไม่รู้พูดกับใครครับผมเลี้ยงกุมารอยู่เหรอครับเรื่องของเรื่องคือเวลาเขาเหลือน้อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเครื่องซักผ้าที่เขาอยากได้เนี่ยตอนนี้มันบิดออกมาครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ทีมงานได้กลับไปเก็บที่เดิมแล้วยังมันยังอยู่ที่เดิมอยู่อ๋อยอมหน้าหนูก็บิดออกมาอีกหน่อยแล้วก็บิดออกมาอีกหน่อยโอเคนะตอนนี้สิ่งที่แนนของเราสะสมนะก็คือกีตาร์โปร่ง1ตัวรวมไปถึงตู้เย็นขนาด5กิโลครับแนนครับคุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ไปต่อค่ะ Let's go ยังไงเกมหน้าทำเวลาดีๆแล้วเครื่องซักผ้าจะเป็นของหนูแนนนะจ๊ะซึ่งเกมที่3นี้ก็รับกีตาร์โปร่งเป็นรางวัลสะสมไปก่อนเลยครับเกมที่3ต้องได้จะเจอกับอะไรลุ้นกันด้วยเรดดอมลุ้นครับเพิ่มแป๊บเดียวครับพอเข้ามาสู่ฉากที่3ของเราแล้วเรามาดูกันดีกว่าโยกสูบลมไปแล้วเปิดฝาของน้ำมันลงไปแล้วง่ายๆทั้งนั้นเกมที่3ได้แก่โยนบาสครับระยะทางปะคนเกมโยนบาสเกมนี้ผู้แข่งจะต้องโยนลูกบาสให้เข้าช่องที่กำหนดไว้แต่อุปสรรคก็คือลูกบาสต้องกระเด้งพื้นก่อน1ครั้ง
ถ้าทำได้ตามจำนวนที่กำหนดและทันในเวลา60วินาทีถือว่าผ่านนะครับเอาละครับมาสู่เกมโยนบาสในสายตาผมคิดว่าเกมนี้ค่อนข้างยากสำหรับสาวน้อยตัวเล็กๆไม่มีใครสนใจมุมมองในสายตาของคุณหรอครับผมจริงเหรอฮะใช่ครับผมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคอยช่วยหนูเองคุณจะช่วยเขายังไงให้กำลังใจไงว้าวคุณให้กำลังใจผู้หญิงคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยถึงได้มีปัญหาครอบครัวบ่อยๆอย่างเงี้ยเออคุณก็เดินไปเดี๋ยวพี่ให้กำลังใจนะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องแนนซ้อมนะไม่เป็นไรซ้อมก่อนมามายืนตรงนี้ซ้อมกันหยุดพูดไปเลยแนนธรรมดาแล้วเป็นคนแบบชุดบาสหรือว่าเล่นพวกเน็ตบอลอะไรพวกนี้มั้ยครับอะไรเน็ตบอลคืออะไรเน็ตบอลวอลเลย์บอลเคยเล่นวอลเลย์ค่ะวอลเลย์บอลใช่ไหมเคยเล่นวอลเลย์บอลโอเคงั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายลองซ้อมไหมเราไม่มีเวลาแล้วล่ะเราไม่มีเวลาแล้วได้แล้วทำไมต้องแกล้งน้องด้วยอยากท้องจริงไหมเอาเลยก็ได้ค่ะเอาเลยได้ฮะมันไม่มีเราไม่ใช่พี่มันนู่นหัวล้อนู่นปาจุดสตาร์ทได้เลยให้จริงให้จริงให้ฟองจริงให้จุดสตาร์ทได้เลยไม่เอาเลยฮะโอเคน้องก็เสียศูนย์ได้เลยหยิบกีตาร์มาแล้วครั้งล่าสุดคุณจำได้ไหมที่เราให้เขาซ้อมแล้วเขาปฏิเสธที่จะซ้อมแล้วเกิดอะไรขึ้นตกรอบครับต้องครับผมก็เรียกว่ามีโอกาสสูงที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไม่ผมมีความเชื่อมั่นในตัวน้องแนนว่าน้องแนนจะต้องผ่านไปเอาตู้อีกแล้วคุณเจอเวฟให้คุณแม่ได้คุณเจอผู้หญิงหน้าตาดีคุณก็มีความเชื่อมั่นในตัวเขาคุณก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กำลังใจเขาเขาเป็นแขกรับเชิญผมสถาบันครอบครัวแตกแยกเพราะเหตุนี้มากี่ทีแล้วเอานะเอกอาก็จะเข้าไปสอนนู่นแบบเดี๋ยวโยนอย่างนี้นะเดี๋ยวจับลูกบอลอย่างนี้นะแม่เห็นคุณมาหลายทีแล้วล่ะเดี๋ยวไกลตื่นเดี๋ยวไกลตื่นกี่ลูกครับเชิญครับสองลูกแนนขอให้คุณโชคดีกับ the 60 second game 60วิพิชิตแสนครับ3 2เอาให้ผ่านนะเดี๋ยวยังยากเลยมาเวลาหมดซะแล้วไว้ครั้งหน้าเนี่ยกลับมาเอาใจช่วยสาวแน่ไหนเธอผ่านเกมนี้ไปได้ไหนเลือก60 second game 60วิสารไปเรื่อยใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเกือบแล้วเก็บลูกดอกมาด้วยไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆบ้านกำลังไฟไหม้อยู่เน้น10วิพอทันแล้วพ้นอยู่แล้วขึ้นตรงเนี้ยแล้วหน่อยบินหน่อย